สเปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วอาหารไร้สารพิษเนี่ยผมเคยมีข้าวไร้สารพิษติดตาออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยผมตรวจสารหนูยังพบเลยครับเพราะคำว่าออร์แกนิกเขาแค่สนใจว่าไม่ใช้สารเคมีแต่สิ่งที่มาจากธรรมชาตินับหมดบังเอิญภาคเหนือตอนบนนะครับมีสารหนูมากถ้าข้าวมาจากภาคเหนือตอนบนมีสารหนูเยอะเพราะว่าเดิมทีมันไม่รบกวนกับนาข้าวหรอกครับแต่เราไปตะกุยมันผ่านเหมืองทองคำภาคเหนือสุดนี่ไปตะกุยมันผ่านเหมืองถ่านหินเรียบร้อยเลยครับทำงานไม่ได้แคดเมียมลงนาสารหนูเข้าและมันเก็บในข้าวกล้องมากกว่าข้าวขัดขาว 70% ผมยังไม่ได้ตรวจแต่เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าเมืองไทยไม่มีใครตรวจเรื่องนี้ทีนี้สารหนูก็บอกว่าของฉันได้ค่ามาตรฐานจริงสารหนูไม่เกินค่ามาตรฐานขับออกได้จริงแต่กินทุกวันมันสะสมตอนหนุ่มสาวกินมันก็สะสมเท่านี้อายุมากขึ้นก็สะสมจนถึงไม่ไหวแล้ว NK cell ก็เอาไม่อยู่ก็เริ่มเป็นมะเร็งที่เป็นจากสารหนูคือตับปอดถุงน้ำดีเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นข้าวก็ควรจะต้องกินน้อยลงแล้วมากินข้าวขัดขาวที่หุงด้วยน้ำมันมะพร้าวให้เป็นเชิงซ้อนเรียนแบบเข้ากล้องสารหนูก็จะลดลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลลดข้าวลงปลอดภัยกว่าก็เหมือนกันครับทีนี้โควิดเนี่ยในต่างประเทศถือเป็นพรีไบโอติกกินได้แต่ชีวิตตันก็ต่างเหมือนเข้ากล้องจะมีปัญหาเรื่องสารหนูหรือเปล่าไม่มีใครเคยพูดถึงแต่ข้าวเนี่ยตรงๆลองจากอาหารพวกไก่นี่กินสารหนูเยอะนะครับที่อเมริกานี่เพิ่งมาเจอเมื่อต้นปีมานี้เองคนวอยวายกันทั้งอเมริกาเลยคือบริษัทขายอาหารสัตว์อ่ะเขาผสมสารหนูให้ไก่มันกินเพื่อจะได้ฆ่าพยาธิและปรสิตแล้วเราก็กินมันต่อประท้วงใหญ่เลยครับอเมริกาเลยประกาศปีนี้เรื่องสำคัญมากประกาศว่าที่อเมริกาจะไม่ใช้สารหนูในอาหารสัตว์แล้วแต่จะส่งอาหารสัตว์นี้ไปขายที่เมืองนอกให้เรากินแทนผมว่างานวิจัยของไทยที่ผมพูดเฉยๆนี่ผมหมายถึงว่าผมยึดจากงานวิจัยเป็นหลักถ้ามันอาจจะเป็นก็ได้นะอาจจะต้านมะเร็งก็ได้แต่ว่าจากงานวิจัยถึงขนาดนี้ผมไม่รู้เพราะว่าคำว่าเขาเล่าว่าหรือโบราณเล่าว่าหรือบันทึกไว้ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ถ้ายังไม่ทดลองโชคดีที่เมืองไทยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับที่มหิดลนะครับที่เขาเปิดแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องเป็นราวแล้ววิจัยเลยตอนนี้ทีละตัวกำลังจอกมานะครับอีกหน่อยเราจะเริ่มรู้เข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าตัวนี้ใช่อาจจะไม่ใช่อย่างขมิ้นชันหรือว่า อย่างเช่นแกงเลียงอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าเราควรกินอะไรบ้างแต่เป็นว่าเมืองไทยมาถูกทางแล้วกินเครื่องเทศเยอะถูกทางขมิ้นชันกินดีครับยังไม่เคยเจอผลเสียจากงานวิจัยครับถั่วอะไรนะครับถั่วตับมีทั้งหลายถั่วที่ดีๆครับทานได้เลยครับแมคคาเดเมียก็ดีครับใช่ไหมครับไม่มันไปครับเช่นวอลนัทกับอัลมอนด์ดีมากกับสารสื่อประสาทคนที่มีอาการชาหรือนอนหลับยากกินดีอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำตาลจะดีมากเลยเช่นโกโก้ครับดาร์กช็อกโกแลตเคยกินไหมครับทานได้ดีด้วยนอกจากต้านอนุมูลอิสระแล้วยังทำให้หลับสบายอารมณ์ดี
นั้นอายุมากแล้วอารมณ์หงุดหงิดบ่อยเนี่ยทานดาร์กช็อกโกแลตที่มี2ข้อนะครับอย่าผสมไขมันทรานส์2 อย่าใส่น้ำตาลขมหน่อยถ้าขมไม่เป็นไรมีวิธีการกินผสมใส่น้ำนมมะพร้าวอร่อยมากไปกินโอวัลตินต้องให้99โดยที่ไม่มีไขมันทรานส์เห็นไหมมีต่อรองเสมอเลยนะครับเวลาพูดเรื่องน้ำตาเนี่ยต่อรองเสมอคือมันเลือกยากผมรู้เอาเป็นว่าถ้าเลือกได้ไม่ใส่ถ้าจะเลือกใส่ใส่แต่ชนิดตามต่ำที่สุดต่ำที่สุดหมายความว่าเอาที่มันเชิงซ้อนน้ำตาลมะพร้าวดีกว่าน้ำผึ้งน้ำตาลมะพร้าวนี่โอเคสุดแล้วดีกว่าน้ำผึ้งถ้าเหนือกว่าน้ำผึ้งก็ไม่ค่อยดีแล้วครับผมว่าคอนไซรัปก็ยังได้แต่ว่าสู้น้ำตาลมะพร้าวยังไม่ได้ดีกว่าพี่ถามว่าอะไรนะครับถามว่าอะไรนะครับเติมอะไรนะจะเติมอะไรนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็สู้น้ำตาลมะพร้าวไม่ได้เพราะน้ำตาลปี๊บส่วนใหญ่ถ้าเป็นก้อนได้สำเร็จผสมน้ำตาลสายแดง 20% ครับไปเลยตรงนั้นแหละครับสูงดังนั้นกินน้ำคือถ้าน้ำตาลมะพร้าวเพียวๆนะครับถ้าเป็นปี๊บแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่แข็งมันจะต้องแบบโครนคล้ายๆโครนออกโครนอย่างเงี้ยได้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์ Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้